้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับจากสายชนคนเจนนะWheelchair Racing คุณผู้ชม800เมตรที่แข่งกันไปเมื่อประมาณตี3ที่ผ่านมาครับต้องบอกก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันไม่ผิดสายชนได้มาแล้ว1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้ผลงานของนักกีฬาพาราลิมปิกของเราสุดยอดจริงๆครับแจ็คไหนลองสรุปซิว่ากี่เหรียญแล้วฮะตอนนี้นะฮะก็ได้3เหรียญทองครับผม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคือทุกคนสงสัยมากคุณก็สงสัยใช่สงสัยครับว่าตั้งแต่เนี่ยพี่นานาเมื่อวานเนี่ยพี่นานามาเนี่ยครับที่เขามาพูดด้วยใช่มาพูดเรื่องพี่เจนนี่ตกลงเขามีหนุ่มใหม่มาดามใจจริงไหมครับจริงๆนานาบอกไม่หมดคือสอรู้มาเลยว่าแบบว่าจริงๆไม่เอาแล้วไม่อยากรู้สอดูอินมากตอนแรกอยากรู้อ่ะโอเคว่าคือว่าสอรู้มาว่าจริงแล้วว่าคุยกันอยู่จริงกับหนุ่มน้อยชื่อบอยบอยเป็นเจ้าของถ่ายยาดห้างแพลตินัมประตูน้ำซึ่งแพลตินัมเป็นห้างโปรดของซอมากอย่าว่าซอนะคะถ้าซอพูดความจริงคือเขาคุยกันอยู่จริงแต่ด้วยความที่เจนนี่ก็เพิ่งแบบอกหักเพิ่งเลิกกับแฟนไงจะมาแบบปุ๊บปั๊บอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องแบบค่อยๆเริ่มแต่ถามว่าตอนนี้คือเจนนี่ค่อนข้างจะแบบรักตั้มมากเพราะว่าทุกอย่างคือความเหมาะสมไปทุกสิ่งอย่างผู้ใหญ่กว่าทุกอย่างก็นางก็คิดว่าแบบนางก็เต็มที่ไงรักมากอะไรอย่างเงี้ยและเหตุผลที่เลิกเราทราบไหมครับพ่อเลยก็เวลาจริงๆเจนนี่ก็บ้างงานแล้วคือตั้มเขาเป็นคนนอกวงการเขาไม่เข้าใจไงว่าแบบอะไรจะไม่มีเวลาถ่ายละครตลอดเวลารับอีเวนต์อีกนางก็ไม่ไหวไงนางก็ไปดีกว่าไปไม่เหมือนคู่เต๋อกับพีคเข้าใจกันเข้าใจกันครับยุ่งทั้งคู่ครับนะได้เจอกันไหมก็เจอกันบ่อยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่ไม่ได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือนอกจากเรื่องของเจนี่ได้ข่าวว่าใช่จะขออัปเดตน้องซอเล็บจะขวนได้คือว่าล่าสุดต่อสายตรงถึงว่าได้ถ่ายไปไหนทำไมออกมาจากป่าหรือยังที่บอกว่าออกมาแล้วคือพอมีสัญญาณก็คุยกันได้ติ๊กบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยซอถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกทุกคนอยากเห็นลูกติ๊กมากนี่บอกว่าติ๊กไม่รีบเพราะว่าติ๊กเหมือนเลี้ยงน้องอยู่2คนคือตั้งกับตองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่วนเรื่องของละครทุกคนอยากรู้ว่าแล้วละครน่ะจากวนิดาเนี่ยหายไปปีกว่าแล้วนะก็ยังไม่เล่นสักทีแต่จริงซอแอบรู้มาจริงๆเดือนกันยายนต้องเปิดกล้องแล้วแต่ด้วยความที่ว่าละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดเตรียมการไม่ทันทำให้ต้องเลื่อนคิวติ๊กเนี่ยไปเป็นต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นนะติ๊กจะกลับมาที่คือละครคือต้นปีนะแต่มาลุ้นมาว่านางเอกจะเป็นใครทุกคนลุ้นมากว่าอยากจะให้เป็นแอปทักษะออนของเราแอปทักษะออนใช่เพราะว่าจากวานิดาที่เขาเล่นด้วยกันแล้วคือเรตติ้งดีถล่มทลายได้รางวัลเยอะมากทุกคนก็เลยลุ้นว่าแบบขอให้ติ๊กอ่ะได้เล่นคู่กับแอปสักทีแต่เปอร์เซ็นต์99.99% จริงๆว่าเป็นแอปเรื่องแต่ผมได้ยินมาว่าที่เขาก็มีเงื่อนไขช่วงนี้ในการทำงานไม่ใช่หรือว่าต้องนางเอกต้องเป็นแอปเท่านั้นคือเงื่อนไขไหมคือเขาก็คงไม่กล้าบอกนนท์แต่ด้วยความเหมาะสมอ่ะก็อย่าพูดงั้นก็ได้ว่าเขาอยากได้เป็นแอปมาขอพูดแล้วกันว่าไม่โกรธใช่ไหมพี่โอ้มาเกิดมาขนาดนี้แล้วมาเกิดมาเคลียร์แล้วกันทำรายการด้วยกันเลยก็คือเขาเคยมีทะเลาะกันครับผมเป็นซ้อมหมีแล้วกันนะก็คือเขาเนี่ยจะมีตอนนั้นทะเลาะกันแล้วก็พี่เต๋อเนี่ยเดินจากบ้านพี่พิงค์เนี่ยมาถึงตรงไหนนะพี่สี่แยกไกลอะเดินไกลเหมือนตอนนั้นเพราะว่าคือเหมือนพอผมฟังเรื่องนี้ปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักกันจริงครับเพราะเขายอมแบบทำทุกอย่างยอมเดินมาจากบ้านพี่พีคมาถึงนะทะเลาะกันอยู่ใช่ครับแล้วพี่ก็เดินออกจากบ้านหรือเขาเดินออกจากบ้านเขาเดินออกจากบ้านพี่พีคครับแล้วก็มาถึงแบบไม่โกรธนะพี่แล้วก็อันนึงนะอะไรเงี้ยลองจบสิเอ้าแล้วก็แค่รอฟังอยู่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงแบบประมาณเกือบ10กิโลอ่ะเขาเดินมาคนเดียวครับคุณเต๋อนี่นะใช่ครับแล้วยังไงต่อเดินไปไหนเดินไปคือเดินแบบเพราะว่าอกหักหรือแบบอะไรเงี้ยเดินเศร้าๆแบบน้อยๆทำไมไม่ขับรถไม่รู้เขาครับเขาเหมือนแบบไม่คือตอนนั้นไม่ได้มีรถครับครับแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นรถทำอะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างนะครับไม่ได้มีรถแล้วก็เลยเดินไปก็เลยแบบเหมือนแบบตอนนั้นก็ทะเลาะอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยแหละครับแล้วผมก็เดินมาเลยจากบ้านก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาแล้วค่าแท็กซี่มันก็ไม่มีด้วยมันก็มีประมาณนึงครับก็เลยเดินมาเรื่อยๆเดินมาไม่ได้คิดอะไรครับคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีคือเดินมาไกลมากแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกแท็กซี่กลับใครครับแล้วใครง้อยังไงก็สุดท้ายวันนั้นก็โทรไปเคลียร์กันก็ง้อได้เลยครับใช่เมื่อวานนี้สายครับคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกเลยครับพี่น้องชาวไทยเรารอคอยมานานแสนนานเป็นครั้งแรกที่เขาส่งข้อความถึงคนไทยต้องขอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง Daily New นะครับทำเรื่องราวเกี่ยวกับสายก็มีแฟนคลับของสายเนี่ยนะครับถ่ายรูปที่คุณเห็นเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้สายใน Twitter ครับสายก็โพสต์ข้อความเนี่ยนะฮะลงไปใน Twitter ของเขาเองนะครับเขาบอกว่า
อีกหนึ่งแท้ทุกกุ๊กซึ่งมุนยิริโอเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอครับอีกหนึ่งแท้กุ๊กซึ่งมุนยิริโอ What's up Thailand คุณพูดได้ไงครับคุณรู้ดีผมเวลาสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีก็จะรู้บ้างนะครับแปลได้ว่าวันนี้ผมได้ลงหนังสือพิมพ์ประเทศไทยด้วยสบายดีไหมประเทศไทยครับนี่ถือว่าเราโชคดีมากครับผมเพราะปกติแล้วเนี่ยแฟนคลับทั่วแล้วคงส่งข้อความเหล่านี้ไปแต่เขาเลือกประเทศไทยคาดว่าชอบประเทศไทยมากนะครับชอบสาวๆไทยน่าจะนะตอนนี้ทรายเนี่ยนะครับก็เช้านี้ได้อยู่ได้ไปร่วมงาน MTV Video Music Awards ที่อเมริกานะครับซึ่งทรายถือว่าเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้รับเกียรติให้มาที่งานในนามของผู้เชิญรางวัลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรนก็ได้รับเชิญแต่ตอนนั้นในฐานะแขก VIP นะครับไม่ใช่ในฐานะผู้เชิญรางวัล